สวัสดีครับผมดำทีวีครับตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มของวันที่22เดือนสิงหาคม2563นะครับผมตอนนี้มันมีพายุอันนึงคือพายุบาหวีใช่ไหมครับที่ตอนนี้กำลังอยู่ตอนนี้กำลังอยู่แถวไต้หวันนะครับนี่ครับที่ผมวงดูครับอันนี้ไต้หวันนะครับอันนี้คือไทยกัมพูชาลาวเวียดนามตรงนี้ครับที่ผมวงไว้นะครับทีนี้ดูการเคลื่อนไหวของเม็ดไอหางบาหวีนะครับพายุบาหวีครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะสังเกตดูครับผมจะเริ่มรันตั้งแต่วันเมื่อ7โมงเช้านะครับจนถึง1ทุ่มตอนนี้นะครับผมอันนี้คือภาพจริงครับภาพจริงจากอดีตมาสู่หาปัจจุบันนะครับนี่ครับหางพายุบาหวีไหมครับสังเกตหางพายุบาหวีครับผมนี่เข้าไทยนะครับนี่คือตอน1ทุ่มอันนี้คือภาพตอน1ทุ่มนะครับเนี่ยนี่ครับภาพตอน1ทุ่มนี่ครับ นี่คือภาพปัจจุบันตอน1ทุ่มนะครับผมอาทีนี้ผมจะเฉดสีเฉดสีจะได้เห็นทิศทางการไหลสีแดงๆคือก้อนเมฆหนานะครับสีแดงดูทิศทางการไหลของก้อนเมฆจากสะเก็ดหางบาหวีนะครับผมนี่ครับได้เข้าไทยแล้วครับผมนี่ครับดูอีกทีครับนี่ครับสะเก็ดหางมันนะครับผมเป็นก้อนเมฆไหลมาเข้าไทยนะครับเนี่ยทางนี้นะครับทีนี้มันเข้าไทยที่ไหนบ้างดูครับเห็นว่ามีเข้าทั้งทั่วทุกภาคของไทยครับผมภาคใต้ก็จะโดนครับภาคใต้นี้กำลังจะมาครับเนี่ยโดนบางส่วนแล้วแต่เหนืออีสานกลางกรุงเทพอะไรเนี่ยโดนหมดแล้วครับดูครับนี่ให้ดูที่เล็กที่น้อยครับนี่ที่9โมงเช้าครับที่10โมงเช้า11 10ตอนเที่ยงครับนี่เที่ยงแล้วบ่าย1บ่าย2บ่าย3บ่าย4 5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มครับตอนนี้มันค่อยไหลเข้าดูทิศทางการไหลคือไหลทางนี้ใช่ไหมครับจำทิศทางการไหลนี้ครับแล้วก็จะมีทิศทางการไหลก้อนเมฆก้อนหนึ่งมาจากทางใต้จีนครับไหลเข้าภาคอีสานตอนบนครับบาหวีนี่จะเข้าทางอีสานตอนล่างนะครับแล้วเข้าทางเวียดนามลาวกัมพูชาด้วยครับทางนี้ครับดูนะครับนี่ไหลเข้าปุ๊บนี่ครับแล้วจะมีก้อนหนึ่งครับไหลมาจากทางทิศใต้ของประเทศจีนครับไหลมาทางอีสานทางตอนเหนือนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จำทิศทางการไหลนี้ครับทีนี้เรามาเทียบกับลมว่าลมอยู่ที่ระดับสูงจากพื้นทะเลกี่กิโลเมตรครับที่พาก้อนเมฆสะเก็ดหางก้อนเมฆสะเก็ดหางพายุบาหวีเนี่ยลอยมาที่ประเทศไทยครับดูทิศทางลมครับผมทิศทางลมอันนี้ที่ระยะ7กิโลเมตรจากทะเลครับผมนี่ครับอันนี้พายุบาหวีนะครับผมอันนี้คือพายุอันนี้ประเทศไทยนะครับทิศทางลมนี่ยังไหลแบบไม่ใช่ทิศทางที่เราเห็นเมื่อกี้ครับมีไหลสวนไปทางพายุด้วยดูที่ระยะ9กิโลก็ไม่ใช่ครับเพราะไม่มีไหลมาหาประเทศไทยเลยจากตัวพายุนะครับไหลมาหาประเทศไทยไม่มีดูที่10กิโลสูงที่10กิโลมีไหลมานิดนึงดูที่ 11.7 กิโลนี่ครับจะเห็นว่าลมพัดจากพายุครับมาเป็นทิศทางเข้าหาประเทศไทยนะครับทางตอนใต้กับอีสานใต้มาทางตอนใต้ครับแล้วจะมีตัวหนึ่งจะมีลมชุดหนึ่งไปข้างบนแล้วตีกลับมาหาอีสานตอนบนครับแล้วก็มีลมชุดหนึ่งจากตอนใต้ของจีนครับตีเข้ามาหาภาคอีสานตอนบนครับแล้วก็มาหาภาคเหนือนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ดูที่ระยะสูงที่13.5 กิโลเมตรถ้าดูที่ระยะ 13.5 กิโลเมตรนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนภาพที่เราดูเมื่อกี้นะครับตรงนี้ดูที่ตรงนี้ว่า 11.7 กิโลเมตรครับลมที่พัดจากพายุเข้ามาที่ประเทศไทยมันจะคล้ายกับก้อนเมฆที่เราดูเมื่อกี้ครับผมมันไหลมาเลยพัดมาทางนี้เข้าประเทศไทยเข้าประเทศไทยตอนอีสานตอนล่างแล้วเข้าผ่านเวียดนามเข้าทางกัมพูชาและเข้าทางตอนใต้ของประเทศไทย
แล้วไอชุดหนึ่งก็จะมาผ่านฟิลิปปินส์แล้วก็เข้าไทยโดยตรงครับเข้าทางภาคใต้โดยตรงครับชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็เข้าอีสานตอนใต้ครับอีกชุดหนึ่งก็กระโดดขึ้นข้างบนก่อนแล้วค่อยโดนลมจากประเทศใต้ประเทศจีนเนี่ยตีเข้าประเทศไทยครับตรงนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับการไหลของก้อนเมฆชุดนี้ครับที่เราดูเมื่อกี้นี่ครับนี่เห็นไหมครับมันวิ่งเข้าหาทางอีสานตอนล่างแล้วก็วิ่งเข้าอันนี้ครับมันจะชุดนี้มันจะวิ่งหาทางตอนใต้ประเทศจีนครับตามที่ทางลมที่เราดูเมื่อกี้ครับลมที่ระยะสูงจากพื้นทะเล 11.5 กิโลเมตร 11.7 กิโลเมตรครับดูละนี่ครับมันไหลทางนี้เลยคือลมกับเมฆมันไปด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับคือแสดงว่าที่เราเห็นอยู่นี่คือก้อนเมฆไหลไปตามลมที่สูงระยะ 11.7 กิโลเมตรครับผมอันนี้คือยอดก้อนเมฆครับผมยอดก้อนเมฆนี่ครับไหลเข้าประเทศไทยนะครับแล้วจะมีไหลมาอีกครับผมสะเก็ดของพายุนี่ครับจะไหลเข้ามาอีกและส่วนนี้ครับเดี๋ยวจะไหลมาที่ภาคใต้ของไทยครับส่วนนี้ครับผมเดี๋ยวจะไหลมาแล้วมาทางนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มกับ10นาทีครับดูทีครับเห็นไหมครับไหลเข้าทางภาคอีสานนี่ครับตอนนี้คือลมมาจากตอนใต้ของจีนครับตัวเนี้ยก้อนเมฆตัวนี้เข้าทางอีสานตอนบนครับแล้วจะมีส่วนหนึ่งของสะเก็ดหางจะลอยขึ้นข้างบนครับแล้วปลิวเข้ามาหาไทยตรงนี้นะครับกระดกขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับกระดกขึ้นนิดนึงตรงนี้ครับกระดกขึ้นนิดนึงซึ่งเป็นไปตามทิศทางลมที่ 11.7 กิโลเมตรนะครับเร็วขึ้นเดี๋ยวมันก็จะลอยมาหาอีสานตอนใต้อีสานตอนบนครับตัวนี้ครับเร็วขึ้นมาส่วนตัวนี้ก็จะมาหาภาคใต้ครับตามทิศทางลมนะนี่ครับตามทิศทางลมตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เข้ามาทางภาคใต้ครับทิศทางลมตัวนี้ส่วนตัวนี้เห็นไหมครับจะมีส่วนหนึ่งกระดกขึ้นมาข้างบนนี่ครับเนี่ยที่สีเขียวคือลมอ่อนนะครับสีเขียวลมอ่อนพอเข้ามาที่ไทยแล้วเห็นไหมครับเป็นไทยนี่จะเป็นลมอ่อนเลยทีนี้เรามาซูมดูใกล้ครับซูมดูใกล้เมื่อก้อนเมฆมาถึงไทยแล้วจะมาโดนลมที่ตรงนี้ครับลมอ่อนครับที่เท่าไหร่วิ่งแค่10น็อตเองครับตัวนี้เหนือก็จะโดนนะเห็นไหมครับก้อนเมฆมันเหมือนที่ก้อนเมฆที่เราดูเมื่อกี้มันลมพัดเข้าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยครับนี่ครับสรุปนะครับสเก็ตของบาวีจะลอยเข้าไทยมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับแต่ไปเท่าที่มันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยถ้ามันลอยขึ้นจริงก็น่าจะเข้าไทยอีกนะครับเนี่ยนี่นะครับกำลังวิ่งไปทางจีตอนใต้ไอทางประเทศจีนครับกำลังจะอ้อมที่ไต้หวันนี่ไต้หวันครับไทเปนะครับบาวีส่วนสเก็ตหางก็มาเรื่อยๆครับสเก็ตหางมันนะสังเกตทางที่มันหลุดวงโคจรการหมุนของมันครับก็จะมาปลิวมาที่ไทยครับตามทิศทางลมที่ 11.7 กิโลเมตรครับนี่ครับปลิวเข้าไทยแล้วเป็นก้อนเมฆหนานะครับจะตกหรือไม่ตกก็แล้วแต่นะครับเพราะมันยอดเมฆขึ้นสูงมากแต่ถ้าเห็นเราซูมดูใกล้ครับนี่ครับนี่นะครับนี่ภาคเหนือก็จะยังโดนเหมือนเดิมครับภาคเหนือนี่ครับดูทิศทางกระไหลทีนึงนะครับไหลเป็นทานมาเลยครับเนี่ยสเก็ตหางพายุบาวีไหลเป็นทานเข้าไทยเลยครับเนี่ยเห็นไหมมีส่วนหนึ่งกระโดดขึ้นข้างบนแล้วจะเดี๋ยวมันก็จะโดนลมตัวนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับจะมีลมทางตอนใต้จีนเข้ามาตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับขึ้นไปเดี๋ยวจะโดนลมตัวนี้ตีเข้ามาครับเนี่ยนี่เข้าไทยแล้วครับเป็นก้อนเมฆหนาครับถ้าก้อนเมฆหนามีโอกาสฝนโอกาสมีโอกาสตกสูงครับนี่เข้าไทยละอันนี้ช่วง1ทุ่ม12นาทีครับส่วนนี้ก็จะมีทิศทางตามลมที่สูง 11.7 กิโลเมตรครับมันจะไหลมาทางตอนใต้ของคือไหลมาทางภาคใต้ครับผมเฉดสีนี่ครับเหนือนี้ยังโดนอยู่นะครับเนี่ยช่วงนี้นี่ครับไหลมาแล้วเนี่ยไหลเข้ามาทางไทยครับเนี่ยแต่ก็ดูว่าชุดนี้มัน
จะผ่านทางกัมพูชาไหมครับเนี่ยชุดนี้นะครับแต่ไอ้ตัวล่างๆเนี่ยมันจะเข้าตรงที่ภาคใต้นะครับชุดส่วนนี้ครับผมส่วนนี้ก็กระดกขึ้นบนแล้วจะปลิวโดนลมตัวนี้ตีเข้าคาดว่าจะตีเข้าไทยครับตรงนี้แล้วลมก็อ่อนด้วยครับสีเขียวนี่ลมอ่อนครับพอปลิวมาเข้าไทยปั๊บมันก็จะไหลไม่แรงครับอ่อนจะลอยช้าๆอ๋อรอดูชุดนี้ครับชุดนี้ที่กำลังเข้าไทยครับเป็นสะเก็ดก้อนเมฆมาจากพายุบาหวีนะครับผมคือมันสูง11กิโลเมตรนี่มันไม่สนไอ้ภูเขาแล้วครับมันลอยสูงกว่าภูเขาอยู่แล้วนะครับแต่ทางเวียดนามลาวนี่ต้นไม้เยอะอาจจะโดนดูดไปบ้างครับสมมติเห็นไหมครับสมมติแล้วมันจะลอยข้ามไทยไปเลยนะครับสมมติแล้วมันจะลอยข้ามไทยไปเลยก็มีจะมีตกบ้างครับตกเป็นบางส่วนแล้วก็ส่วนนึงก็ไหลข้ามไทยไปเลยนะครับคือมันลอยสูงครับยอดเมฆอยู่ที่ 11.7 กิโลเมตรนะครับโอเคนะครับส่วนภาคใต้ก็จะมาทางนี้ครับโอกาสคืนนี้อาจจะมีฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับแต่อาจจะตกตรงไหนบ้างก็แล้วแต่ดวงของแต่ละที่ครับแต่มีโอกาสตกสูงครับเพราะก้อนเมฆมันก้อนหนาอยู่แล้วครับดูแต่ละก้อนครับมีโอกาสตกสูงแล้วแต่ละพื้นที่ครับทีนี้มาดูที่เวลานี้ครับผมเวลาที่1ทุ่ม15นาทีตอนนี้ดูว่าภาคไหนตอนนี้มีแต่ละจังหวัดภาคไหนมีฝนตกบ้างครับผมทีนี้มาไล่ดูจากภาคเหนือครับดูที่เชียงรายสุ่มดูครับผมเชียงรายก็จะมีตอนนี้ครับมีสะเมิงเชียงใหม่ตกอยู่ครับจุนพะเยาตกครับป่าแดดเชียงรายตกครับภูเพียงน่านเวียงสาน่านนาน้อยน่านครับแม่สายเชียงรายตกครับทีนี้มาดูเรดาร์ลำพูนอันนี้คือเรดาร์อันนี้คือดูภาพพื้นดินนะครับเยอะเลยตรงนี้อันนี้คือภาพพื้นดินนะครับทำไมเมื่อกี้เชียงรายจับไม่ได้อะเรดาร์เชียงรายจับไม่ได้แต่ลำพูนจับได้ก็มีปลายแม่ฮ่องสอนนะครับเวียงแหงเชียงใหม่ครับที่กำลังตกตอนนี้ผมหนักเลยตอนนี้สะเมิงเชียงใหม่อันไหนมีภูเขาระวังน้ำป่าด้วยครับผมอมก๋อยเชียงใหม่แม่ละมาตากสามเงาตากเมืองตากบ้านตากจังหวัดตากบ้านด่านลาบหอยศรีสำโรงสุโขทัยน้ำปาดอุตรดิตถ์บ้านด่านลาบหอยเหรอบ้านด่านลาบโอ้ยไม่ใช่รถครับบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยครับลาบหอยวะน้ำปาดอุตรดิตถ์ขอโทษด้วยครับเมื่อกี้อ่านชื่อผิดครับชาติตรการอุตรดิตถ์ครับที่กำลังตกตอนนี้ครับผมวังเจ้าตากครับที่กำลังตกตอนนี้นะครับดูที่น่านครับเรดาร์ของน่านน่านทำไมจับได้น้อยจังภูเพียงน่านทำไมลำพูนจับได้แถวเนี้ยจังหวัดน่านจับไม่ได้โอเคดูเรดาร์ที่จังหวัดพิษณุโลกครับโอ้โหเยอะเลยตากเราพูดไปแล้ว3เงาตากเมืองตากตากนี้ทั้งนั้นเลยครับพรานกระต่ายกำแพงเพชรนะครับบ้านด่านลานหอยเอาไปแล้วนะครับตรงนี้สีเอาคีรีมาศสุโขทัยครับวังทองพิษณุโลกเนินมะปรางพิษณุโลกวังโป่งเพชรบูรณ์ชนแดนเพชรบูรณ์โอ้นี่ตกหนักครับเนี่ยสีแดงๆคือตกหนักนะครับพยุหคีรีนครสวรรค์เมืองอุทัยธานีหนองขาอย่างหนองขาอย่างอุทัยธานีครับนาน้อยฟากอุตรดิตนาน้อยน่านนาหมื่นน่านทำไมด้านจับไปได้เมื่อกี้เวียงสาน่านภูเพียงน่านคอนสวรรค์ชัยภูมิเมืองชัยภูมิจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับเนินสง่าชัยภูมิจตุรัสชัยภูมิครับที่ดูเรดาร์ที่เพชรบูรณ์เอาเพชรบูรณ์เอาตามนี้ครับใครเป็นคนพื้นที่ดูครับมันไม่ได้บอกอำเภอมันตัวหนังสือเลื่อนๆครับมันอ่านไม่ชัดครับดูที่ขอนแก่นครับโอ้ขอนแก่นเพียบเลยครับเนี่ยขอนแก่นจะมีท่าบ่อหนองคายศรีเชียงใหม่หนองคายบ้านผืออุดรธานีมันจะคีรีขอนแก่นพระยืนขอนแก่น
พรสวรรค์ชัยภูมิแกงข้อชัยภูมิจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแวงน้อยขอนแก่นชุมพลบุรีสุรินทร์แล้วก็ท่าตูมสุรินทร์เมืองสุอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กระสังบุรีรัมย์ห้วยราชบุรีรัมย์จังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประโคนชัยบุรีรัมย์หนองพอกร้อยเอ็ดเริงนกทายยโสธรดงหลวงมุกดาหารเอาแถวน้องชมพู่ครับสีเชียงใหม่หนองคายนะครับโพตากหนองคายบ้านผืออุดรทีนี้ดูของสกลนครครับสกลนครหนองคายไปแล้วครับเพราะอยู่คนขอนแก่นไปแล้วแต่ทางบึงการระวังคืนนี้ก็จะมีมาเอ็นครับก้อนเมฆครับเราดูเมื่อกี้กำลังปลิวเข้ามาครับกำลังลอยเข้ามาเรียกปลิวว่าเพราะมันอยู่สูงอ่ะยอดอยู่สูง 11.7 กิโลเมตรดูที่อุบลราชธานีครับอุบลราชธานีศรีนรงค์สุรินทร์ครับอ่านไปแล้วนี่จอมพระสุรินทร์ท่าตูมสุรินทร์ชุมพลบุรีสุรินทร์พยัคฆภูมิมหาสารคามยางศรีสุราษฎร์มหาสารคามนาโพบุรีรัมย์กระสังบุรีรัมย์ห้วยราชอ่านไปแล้วครับตัวนี้ทีนี้ก็ดูที่เรดาร์สุรินทร์นะครับโอ้โหนางรองบุรีรัมย์ทำไมเรดาร์สุรินทร์จับไม่ได้แต่เรดาร์บุรีรัมย์เรดาร์ของอุบลจับได้ดูของชัยนาทครับโอ้ชัยนาทปากช่องนครราชสีมาอำเภอเมืองนครนายกมวกเหล็กสระบุรีเชียงภูมิเมืองเชียงภูมิอ่านไปแล้วครับโนนไทยโคราชขามทะเลสอโคราชสูงเนินโคราชพยุหคีรีนครสวรรค์เมืองอุทัยธานีน้องขายางอ่านไปแล้วครับตัวนี้บางใหญ่นนทบุรีโอ้นนทบุรีโดนหมดเลยครับแบบถ้าแบบเนี้ยมาแบบเนี้ยโดนหมดกรุงเทพมหานครก็โดนครับบางขุนเทียนก็โดนหมดครับนนทบุรีกรุงเทพโดนหมดครับชัยนาทไปละดูนครนายกนครนายกนี่กรุงเทพโดนครับตอนนี้อันนี้มันไม่อ่านให้เลยดูสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามก็มาจับที่บางใหญ่กรุงเทพครับแก่งคอยสระบุรีโอ้สมุทรสงครามนี่จับได้ไกลนะนครนายกดูของสุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมิโอ้จับได้แถวสระบุรีด้วยมันไม่ขึ้นตัวหนังสือให้ตามนี้ครับมันมีใครของชัยนาทนะครับผมดูของระยองระยองจับได้ที่แถวกรุงเทพไอ้นนทบุรีครับปากช่องโอเคอ่านไปละดูของหัวหินจับไม่ได้ดูของชุมพรเรดาร์ชุมพรไม่มีดูเรดาร์สุราษฎร์ธานีครับเรดาร์สุราษฎร์ธานีโอเคจับได้แถวสุราษฎร์ครับหน้าแถวเกาะสมุยมั้งเนี่ยครับเนี่ยแดงๆเนี่ยกำลังเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแถวพุนพินนะครับเนี่ยพุนพินสุราษฎร์ธานีใกล้ๆนะครับสองที่เนี่ยถ้ามาเยอะก็แถวกิโลศูนย์ระวังครับน้ำท่วมถนนบ่อยแถวสุราษฎร์ภูเก็ตก็มาแถวของสุราษฎร์นะครับที่เราจับได้เมื่อกี้ครับกระบี่ค่อยซ่อมบำรุงเลยของสถิงพระนะครับเรดาร์จากสถิงพระจับได้แถวยะลาครับกะปินังก็กรุงปีนังโทษนะครับรามัญยะลาบาเจาะนราธิวาสยะหานราธิวาสกาบังยะลาบันดังสตายะลาตากใบนราธิวาสสุงไหปาดีนราธิวาสเจาะไอร้องนราธิวาส
ระแงะนราธิวาสแหวงนราธิวาสสุขิรินนราธิวาสทานโตยะลาครับโดนหมดแล้วครับแถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับดูของนราธิวาสโอเคเราอ่านไปแล้วเมื่อกี้ของสตรีมคลายนะครับแถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโอเคนะครับอันนี้คือช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งครับผมดูว่าตอนนี้มันถึงไหนละไอหางพายุนี่ครับอันนี้ครับดูช่วงเช้าครับอันนี้ช่วงอันนี้ช่วงบ่ายละช่วงเย็นแล้วครับให้ดูที่นี่กำลังไหลเข้านี่ครับช่วงเที่ยงนี้ยังอยู่ตรงนี้ครับช่วงบ่ายหนึ่งครับบ่ายครึ่งยังอยู่แถวนี้พอเข้าไทยก็จะลมก็จะอ่อนครับแถวนี้ลมอ่อนเลยช้าหน่อยครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ลมอ่อนมันจะพอมาถึงพอก้อนเมฆมาถึงปั๊บมันจะช้านะครับแต่ถ้ามาทางใต้นี่จะไหลเร็วครับตอนนี้นี่ครับไหลมาแล้วดูสุดๆเลยดูณปัจจุบันครับนี่กำลังพุ่งทะยานมาทางที่ไทยครับส่วนหนึ่งส่วนเนี้ยคาดว่าจะลอยมาลอดข้างล่างกับประเทศกัมพูชาครับเข้าไทยทางภาคใต้ครับตอนนี้ตามทิศทางลมที่ระยะ10กิโลเมตรนะครับนี่ครับคือมันลอยมาแบบรูปเดียวกับของทิศทางลมระยะ10กิโลเมตรนะครับลมอยู่ไหนเมฆอยู่นั่นเมฆอยู่ไหนลมอยู่นั่นครับนี่ครับลอยมาแต่ระยะสูง10 กิโลเมตรก็มันอาจจะตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับลมไม่ได้ต่ำนะครับถ้ามาแล้วมันหนาแบบนี้คือมีโอกาสตกสูงครับถ้ามารวมตัวกันแล้วหนาแบบนี้ครับถ้าส่วนนี้นะครับมาแล้วรวมตัวกันแบบนี้จะหนาแต่ตอนนี้ของภาคอีสานเนี่ยลมมันจะเบาลมมันจะค่อยนะครับพอมาถึงปั๊มอาจจะชะลอตัวตรงนี้ครับโอเคครับผมโอเคนี่ก่อนนะครับจากดำทีวีครับผมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ